มีความปั่นป่วนเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเนื่องจากว่าในขณะที่ผู้คนกำลังเดินซื้อของอยู่ในห้างมันมีเจ้าลิงตัวหนึ่งนะคะเข้าไปในห้างด้วยค่ะเข้าไปซื้อของหรือไปเอาแอร์เย็นนั่นนะสิเอ๊ยยังไงนะคะก็ไปถามไทยถามไทยได้ใจความบอกว่าขอกินองุ่นหน่อยเถอะโอ้อยากกินองุ่นเหรออยากกินองุ่นเพราะเห็นมันวางขายอยู่หน้าร้านผลไม้หน้าตาเฉยเลยกินหน้าตาเฉยเลยไม่สนใจแล้วค่ะอ้าวรปภมาก็เฉยนักท่องเที่ยวมาก็เฉยจ่ายตังค์ยังแค่ยังค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาดูหลอกๆล่อๆกันอยู่นั่นนะสักประมาณเป็นชั่วโมงนะจะเอายังไงดีวะจะกลับพากลับบ้านยังไงดีเนาะเนี่ยนะคะนี่เป็นห้างบิ๊กซีนะคะอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ค่ะแม่ค้าซึ่งเป็นคนขายสินค้าโอท็อกนะคะคุณสุอายดาเนี่ยบอกว่าตอนเช้าๆนั้นลิงตัวนี้นะมารออยู่ประตูห้างเลยนะพอประตูเปิดเป็นประตูอัตโนมัติใช่ไหมมันก็ทำเนียนเดินตามคนมาเดินตามคนใต้ๆมาแล้วเขามีร้านค้าโอท็อกในห้างใช่ไหมเห็นองุ่นหยิบไปหนึ่งพวงแกก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ก็นึกว่ามันก็น่าจะพอแล้วแหละมั้งแต่มันไม่จบเท่านั้นนะคะพนักงานห้างเขาบอกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับลิงที่สำหรับลิงต้องไปอยู่ป่าพนักงานเขาก็เลยมาหลอกล่อออกไปมันก็ไม่ยอมออกค่ะไม่ออกค่ะมันไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเข้ามาแล้วเอ๊ะคนที่อยู่ข้างในก็หน้าคล้ายๆฉันเยอะเลยเนาะแต่มันน่ารักอยู่อย่างนึงคือไม่ดุเลยนะไม่ดุไม่ไล่กัดคนไม่หงุดหงิดอาจจะอากาศเย็นสบา บายไม่เหวี่ยงไม่เวียนไม่หรอกมันมีอะไรกินนะสิมันได้ของกินไงได้องุ่นได้อะไรก็หวานชื่นใจไงมันอยู่เป็นเพราะว่าถ้ามันเหวี่ยงวีนเนี่ยมันถูกจับยัดกรงแน่นอนโอ้เนี่ยเอาตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานห้างสักคนหนึ่งเลยดีกว่าทำหน้าที่อะไรดีคะก็ทำหน้าที่คอย QC สินค้านะครับถ้ากินแล้วไอ้จ๋อไม่เป็นอะไรแสดงว่าปลอดภัยไร้สารเคมีอยู่ได้หรือไม่ก็เอาไปแผนกไปขายกางเกงใช่กางเกงกางเกงลิงให้อยู่แผนกนั้นเลยแล้วก็ใครจะไปซื้อกางเกงลิงก็ให้มันใส่ให้ดูนี่เป็นต้นนะครับพูดถึง5